เจ้าสาวมือสองนี่นะที่แกจะให้ลูกสาวฉันใส่ถ้ามีปัญญาแค่นี้ทีหลังก็ไม่ต้องมาชุดเจ้าสาวมือสองมันก็สวยนะมันสวยสำหรับแกแต่มันไม่แลสำหรับพวกฉันจะทำอะไรอ่ะทำไมพวกคุณถึงทำกับร้านฉันแบบนี้ Lovely Family TVอยู่เฉยๆสิมิวเล่นแบบนี้เขาจะวัดได้ยังไงล่ะหยอกเล่นนะนะเดี๋ยวก็โดนอีกหรอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วดีก็เพราะว่าออมดูแบบนี้ไงถึงไม่ได้แต่งงานสักทีถ้าวันนั้นเราไม่เลิกกันป่านนี้เราก็คงได้แต่งงานกันแล้วล่ะขอโทษนะออมเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะไม่เป็นไรเราเชื่อว่าคนดีๆอย่างเธอต้องขึ้นคานแน่นอนมิวโอ๊ยโอ๊ยมิวกำลังจะแต่งงานแล้วนี่เราไม่สมควรที่จะมาเล่นกันเหมือนตอนที่เราเป็นแฟนกันแบบนี้ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเลิกกันตอนนั้นแต่ตอนนี้เรายังมีความปรารถนาดีเราเป็นห่วงเธอเสมอนะออมสีชมพูชอบไหมแต่มันอก44นะขอพอดีตัวแล้วกันเราไม่ชอบใส่โค้งๆนะงั้นเอาสีขาวอก42เนาะชอบไหมได้อยู่งั้นไปลองก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปหยิบเสื้อเชิ้ตให้ได้ๆร้านนี้เหรอบีมร้านนี้เลยค่ะพี่มิวเขาส่งโลเคชั่นมาที่นี่โหเป็นคาเฟ่ด้วยนี่เอากาแฟสักแก้วไหมครับคุณแม่ไม่ดีกว่าลูกโหร้านนี้เขาลงทุนตัดชุดเจ้าสาวมาโชว์เลยเหรอเนี่ยน่าจะเป็นร้านที่มีระดับนะคะคุณแม่ไม่งั้นพี่มิวเขาไม่นัดหนูมาหรอกค่ะโอ้ยวาสนาของผมจริงๆมีพี่เขยรวยวันหลังแกก็หาแฟนรวยๆให้ได้เหมือนฉันสิจ้าพี่มิวเป็นคนสวยของเดียวสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีจ้าไม่ทราบว่ามาคาเฟ่หรือว่ามาดูชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะมาดูชุดเจ้าสาวค่ะบีมลุกขึ้นให้ช่างเขาวัดตัวสิลูกค่ะค่ะไม่ต้องวัดค่ะพอชุดแต่งงานที่นี่เป็นฟรีไซส์ค่ะฟรีไซส์ค่ะสนใจตัวไหนเลือกได้เลยนะคะล็อตนี้มีแค่นี้เองค่ะหมดแล้วหมดเลยนี่เธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่าชุดเจ้าสาวพวกนี้เป็นมือสองค่ะฮะมือสองค่ะแต่สภาพดีนะคะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันถามเธอว่าฉันมาทำอะไรที่นี่มาซื้อชุดเจ้าสาวมือสองค่ะไม่ใช่ครอบครัวจิตชื่อหรือไทยอย่างฉันเนี่ยนะจะใส่ชุดเจ้าสาวมือสองให้โอกาสตอบใหม่ว่าพวกฉันมาทำอะไรที่นี่มาตัดชุดเจ้าสาวค่ะถูกออมพอดีเลยเป็นไงเราหล่อไหมอะไรเป็นอะไรพี่มิวบีมไปดูชุดกันไปนี่มันอะไรกันพี่มิวก็พาบีมมาดูชุดเจ้าสาวไงชุดเจ้าสาวมือสองนี่นะที่แกจะให้ลูกสาวฉันใส่ถ้ามีปัญญาแค่นี้ทีหลังก็ไม่ต้องออกมา
ไปกันนะครับคุณแม่เสียเวลาพี่เคยกระจอกไม่ต้องไปเรียกมันพี่เคยหรอกลูกลืมไปไปทำไมระบีนชุดเจ้าสาวมือสองมันก็สวยนะอะไรนะเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะชุดเจ้าสาวเราใส่เข้างานแค่ครั้งเดียวและที่สำคัญชุดเจ้าสาวที่นี่ยังสวยอยู่เลยนะบีมมันสวยสำหรับแกแต่มันไม่แลสำหรับพวกฉันจะทำอะไรอ่ะทำไมพวกคุณถึงทำกับร้านฉันแบบนี้ช่วยไม่ได้ไหมฉันอยู่ของฉันดีๆมันมาจีบฉันเองไปกันเถอะบีมค่ะคุณแม่ขอโทษด้วยนะออมเราไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรอ่ะนี่แหวนมั่นของนายชาตินี้คงไม่มีใครอยากแต่งงานกับเราหรอกเพราะเจ้าสาวของเราคงได้ใส่แค่ชุดเจ้าสาวมือสองเราว่ามีนะมิ้วอย่างเราก็ไม่เคยสนใจว่าชุดเจ้าสาวจะเป็นมืออะไรเพราะต่อให้ชุดเจ้าสาวราคาเป็นล้านถ้าคู่รักนอกใจกันชุดเจ้าสาวมันก็ไม่มีความหมายถ้างั้นเราขอเป็นผู้ชายคนนั้นนะคนที่ซื่อสัตย์คนที่รักเดียวใจเดียวคนที่ไม่คิดจะนอกใจเธอหมายความว่าแต่งงานกับเรานะออมมิ้วเช็คมัดจำงวดแรกมูลค่า30ล้านผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเข้ามารับได้เลยครับอ๋อมาถึงแล้วเหรอครับมาที่ห้อง LFT Room ได้เลยนะครับอยู่ชั้นล่างครับครับครับสวัสดีครับเช็คได้แล้วค่ะคุณพ่อขอบใจมากลูกแขกในงานเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีค่ะคุณพ่ออีก10นาทีท่านดร.ดนัยจะขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะอ๋อตอนนี้บริษัทผู้รับเหมาที่มารับเช็คเขามาถึงแล้วล่ะน่าจะไม่นานลูกค่ะคุณพ่อมาลูกมาเร็วๆเราจะรวยกันแล้วครับคุณแม่ค่ะคุณแม่มากันแล้วสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรับเช็คแล้วเชิญเข้างานได้เลยนะครับค่ะเอไหนล่ะคะลูกสาวดูสิว่าจะหน้าตาดีเหมือนคุณพ่อหรือเปล่าน ี่ไงครับลูกสาวผมจำฉันได้ไหมคะคุณแม่นั่นมันเจ้าของร้านชุดเจ้าสาวมือสองนี่คะใช่ออมคะคุณพ่อหนูรู้จักพวกเขาด้วยเหรอลูกรู้จักสิคะพวกนี้ไงคะที่มันพังร้านหนูที่หนูเล่าให้คุณพ่อฟังไงคะมันสวยสำหรับแกแต่มันไม่แลสำหรับพวกฉันช่วยไม่ได้นะฉันอยู่ของฉันดีๆมันมาจีบฉันเองอ
เลวมากคุณแม่ครับคุณแม่คะโลกมันกลมจุดตายตับตอบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแบบนี้ก็แสดงว่าขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่ทำกับบริษัทคุณคุณแม่ทำให้มากที่สุดคือความดีมีให้มากที่สุดคือน้ำใจให้มากที่สุดคือให้อภัยและจำขึ้นใจให้มากที่สุดคือบุญคุณเกิดเป็นคนจงอย่าเนรคุณใครมองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน